สวัสดีตอนเช้าจ้าทุกคนทุกคนวันนี้ลงมานั่งทานกาแฟข้างล่างจ้าทุกคนมานั่งชมนกชมไม้จ้ามีนกเดินเยอะแยะเลยจ้าก็ได้กลับมากรุงเทพแล้วจ้าก็ได้มาอยู่ในนี้อีกแล้วจ้าแต่ว่าก็มีต้นไม้มีนกมีดอกไม้เขียวๆหรือว่าใบไม้เขียวๆให้ได้ชมก็เพลินดีจ้ะแต่ถ้าอยู่หลายๆวันก็คงจะเบื่ออีกเหมือนเดิมจ้ะมาวันสองวันแรกก็เนี่ยชมเพลินไปจ้ะมอร์นิ่งมอร์นิ่งกู๊ดมอร์นิ่งGood morning สวัสดีจ้าทุกคนชมบรรยากาศนั่งทานกาแฟกันจ้ามานั่งทานกาแฟแล้วก็ดูนกบ้างอะไรบ้างจ้าดูรั้วจ้ารั้วอยู่ในรั้วจ้ะทุกคนไม่เหมือนนกนะอิสระโบยบินเนาะกลับมาอยู่กรุงเทพก่อนจ้าลงมานั่งทานกาแฟตอนเช้าก็เนี่ยจ้ะบรรยากาศนกเยอะมากจ้ะบรรยากาศเขียวๆฝนทำท่าจะตกจ้ะชอบมากจ้ะความเขียวความเขียวของต้นไม้ใบหญ้าเนาะนกก็น่าจะเดินเล่นไปมาจ้ะที่บินก็มีจ้ะที่บินไปบินมาก็มีเยอะแยะเลยจ้านั่งทานกาแฟไปก็เพลินไปจ้าก็มองนกเดินเล่นบ้างอะไรบ้างก็เพลินไปจ้าเช้านี้ช่วงนี้ฝนตกหญ้าเขาจะเขียวมากเลยเนาะชอบจังหญ้าเขียวๆแล้วก็มีนกมีอะไรเดินนะธรรมชาติรอบตัวจ้ะตัวนี้น่าจะเป็นนกพิราบเนาะแล้วก็มีนกตัวอื่นด้วยจ้ะนกพิราบนกพิราบจะเยอะมากจ้ะเนี่ยจากท้องฟ้าก็จะครึ้มหน่อยจ้ะนกเขานกพิราบไปเยอะมากเลยจ้ะพอดีป้าปิดเสียงไว้ก็เลยต้องบรรยายเพราะว่าเสียงรถเสียงเสียงคนนะนะยามเช้าอ่ะก็จะดังหน่อยจ้ะคนเขาก็ลงมาทำงานนะนะว่างั้นเถอะลงมาแล้วก็ออกไปทำงานทำการกันนะจ๊ะจะมีคนคุยโทรศัพท์บ้างแล้วก็คนคุยกันบ้างเดินถ้าเป็นช่วงบ่ายอ่ะป้าเปิดเสียงนกร้องนะจะได้ยินชัดมากเลยจ้ะแต่นี้ปิดเสียงไว้จ้ะ
ชมบรรยากาศนะบรรยากาศยามเช้านั่งดื่มกาแฟชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆจ้ะนกเขาบินเล่นนะน่าสนุกจังตัวนู้นบินไปตัวนี้บินมาจ้ะบางตัวก็เดินเดินหาอะไรกินอะไรประมาณนั้นนะจ้ะมุมนี้ก็มีอีกเนี่ยจ้ะมุมนี้จะเดินมาด้านข้างของตึกนะเดินมาอีกแล้วนู่นนะจ๊ะป้าก็นั่งดื่มกาแฟไปแล้วก็เดินเดินถ่ายนกไปจ้ะตรงนี้จะเป็นตรงสนามหญ้าด้านหน้าจ้ะนกก็คงจะหาของกินนะเนาะตอนเช้าป้าก็ดื่มกาแฟตอนเช้าจ้ะก็ได้มาเจอน้องนกนี่แหละจ้าน้องนกน่ารักน่ารักฟ้าครึ้มมากเลยจ้ะทุกคนเช้าก็ไม่ใช่ว่าเช้าตรู่เช้ามืดนะเช้าแบบ9 โมง10 โมงอะไรประมาณนั้นนะจ้ะเดินตามกันหลายนกเลยเห็นไหมนั่นน่ะป้าก็ชมเพลินไปจ้ะบรรยายไปก็มองไปเหมือนกันจ้ะก็มีดอกไม้สีม่วงนี่จ้ะแต่ว่ายังออกไม่เยอะจ้ะยังมีไม่เท่าไหร่ธรรมดาจะมีเยอะจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังจ้ะก็มีที่เอ็กซ์ไซส์บ้างเล็กๆน้อยๆจ้ะนิดๆหน่อยๆจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้เนาะต้นไม้เขียวแตกใบอ่อนนะเขียวสีเขียวอ่อนสวยดีจ้ะด้านหลังจะด้านหลังตึกจ้ะชีวิตอยู่ในกรุงเทพก็จะแบบนี้ละจ้ะมีรั้วรอบขอบชิดนี่ละจ้ะนี่ดอกไม้สีม่วงแต่ว่าอันนี้ก็จะมีเยอะหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะเท่าไหร่ธรรมดาจะมีแบบเยอะมากแต่ว่านี่อาจจะไม่ใช่ช่วงของเขานะที่ว่าออกดอกออกอะไรนี่มันจะนกจะมีนกอยู่ด้วย
กินไปแล้วจ้ะกาแฟจ้ะกาแฟเช้านี้ก็พามากินกาแฟดูบรรยากาศจ้ายามเช้านี่ก็ข้างบนขึ้นมาแล้วจ้ะก็ถ่ายลำคลองด้านด้านข้างจ้ะน่าจะเป็นคลองพระโขนงจ้ะก็เป็นด้านข้างก็จะมีถนนจ้ะทุกคนมีซอยถนนเข้าไปด้านในก็มีตึกมีคอนโดอยู่หลายๆจ้ะนี่จ้ะฝนตกฝนตกแล้วฟ้ามัวเมฆครึ้มสระน้ำก็จะเห็นฝนเห็นลมบ้างนิดหน่อยแต่ว่าป้าถ่ายไม่ทันตอนที่ว่าลมแรงๆนะลมแรงๆใบไม้เขาจะพัดน่ากลัวมากเลยฝนตกแล้วจ้าทุกคนหน้าฝนเนาะก็ดีหน่อยอากาศเย็นดีจ้ะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยร้อนจ้ะฝนจะตกทุกวันเลยจ้ะนี่ก็เป็นอีกด้านนึงจ้ะก็มีความเขียวชอุ่มแล้วก็มีสระน้ำอะไรเงี้ยมองดูก็สวยดีจ้ะเนี่ยจ้ะฝนรินจ้ะฝนรินรินฝนปล่อยปล่อยจ้ะก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะThank you, thank you. Bye bye ค่ะ bye bye. ขอบคุณมากๆนะทุกคนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ bye bye. สวัสดีค่ะลมแรงแล้ว